ั้งมาแล้วนมนานสี่อำเภอรวมกันวารินสำโรงอำเภอนาเยสว่างวีรวงด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษาไทย9จุดเน้นที่กำหนดกันเพื่อให้การทำงานไปสู่เป้าหมายเป็นแนวทางที่จะก้าวไปสู่เส้นชัยดังที่ใจหมายปองข้อที่หนึ่งนักเรียนอ่านเขียนเป็นคิดเลขเป็นเน้นให้เกิดข้อสองผลสำฤทธิ์บวกสามนะพี่น้องข้อสามก็ต้องมีนวัตกรรมข้อที่สี่เศรษฐกิจพอเพียงหาเลี้ยงชีวาด้วยปรัชญาน้อมนำข้อที่ห้าต้องช่วยกันทำให้เป็นงานประจำระบบประกันภัยในข้อที่หกใช้ไอซีทีบริหารต้องมีเครื่องมือปัจจัยข้อที่เจ็ดการทำงานมากมายมีส่วนร่วมกันไปเอาใจเป็นเดิมพันข้อที่แปดเตรียมความพร้อมเพื่อให้ก้าวสู่จุดหมายอาเซียนเป็นสำคัญข้อที่เก้าเราต้องช่วยกันปั้นเด็กไทยเรียนครบจบอย่างดีร้อยเปอร์เซ็นต์พอปอบอสี่ก้าวไปสู่จุดหมายด้วยก้าวจุดเน้นทำไม่หยุดสักวันคงต้องเห็นคุณภาพเราเป็นหนึ่งในไทยแลนด์ข้อที่หนึ่งนักเรียนอ่านเขียนเป็นคิดเลขเป็นเน้นให้เกิดข้อสองผลสำฤทธิ์บวกสามนะพี่น้องข้อสามก็ต้องมีนวัตกรรมข้อที่สี่เศรษฐกิจพอเพียงหาเลี้ยงชีวาด้วยปรัชญาน้อมนำข้อที่ห้าต้องช่วยกันทำให้เป็นงานประจำระบบประกันภัยในข้อที่หกใช้ไอซีทีบริหารต้องมีเครื่องมือปัจจัยข้อที่เจ็ดการทำงานมากมายมีส่วนร่วมกันไปเอาใจเป็นเดิมพันข้อที่แปดเตรียมความพร้อมเพื่อให้ก้าวสู่จุดหมายอาเซียนเป็นสำคัญข้อที่เก้าเราต้องช่วยกันปั้นเด็กไทยเรียนครบจบอย่างดีร้อยเปอร์เซ็นต์พอพอปอปอสี่ก้าวไปสู่จุดหมายด้วยก้าวจุดเน้นทำไม่หยุดสักวันคงต้องเห็นคุณภาพเราเป็นหนึ่งในไทยแลนด์ทำไม่หยุดสักวันคงต้องเห็นการศึกษาเราเป็นหนึ่งในอาเซียนพอปอบอสี่ก้าวไปสู่จุดหมายด้วยก้าวจุดเน้นทำไม่หยุดสักวันคงต้องเห็นคุณภาพเราเป็น